สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งเยต้ามาแล้วจ้าวิเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้ามาทำเค้กลูกพรุนกันนะคะวันนี้มาไม่โม่อีกแล้ววันนัดใส่ลงไปใส่เล็กใส่น้อยใส่เยอะก็เรื่องของคุณนะคะวันนัดใส่ลงไปน้ำตาลขีดครึ่งใส่ลงไปเกลือหน่อยนึงใส่ลงไปนะคะแล้วก็ปั่นเอามาปั่นนะคะพอได้แล้วเราก็มาเปลี่ยนใบพัดใหม่นะคะเปลี่ยนใบมีดเป็นอันนี้แบบปั่นหยาบวันนี้จะทำแบบไหนดีเพื่อนทำแบบกระเบื้องหรือว่าจะทำแบบฟูเอาแบบไหนมันคนทำกระเบื้องใส่แป้งไปสองยายวัดเอาในนี้แหละว่าเนี่ยอันนี้เขาเขียนว่าน้ำตาลอันนี้เขาเขียนว่าแป้งยายก็ใส่ไป150ยายก็ว่าขีดครึ่งไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอันนี้ก็ใส่ไป200ก็2ขีดอันนี้ยายก็ไม่รู้นะยายวัดตัวตามนี้เนาะแล้วก็ไข่2ฟองจะ2หรือจะ3ก็ได้นะคะเรื่องของคุณถ้าใส่แบบกระเบื้องไม่ใส่เนยเดี๋ยวค่อยใส่เนยทีหลังเอาแบบกระเบื้องดีกว่านะอันนี้ใส่แบบกระเบื้องไม่ใส่ผงฟูนะคะมาดูกันได้แล้วนะคะป่ะทีนี้ก็เอาไปใส่พิมพ์กันนี่นะคะมันก็จะได้แล้วแป้งแบบนี้มันจะออกแข็งๆหน่อยเวลาเราอบไปนะมันจะไม่ฟูเนาะเนี่ยแล้วอันนี้ยายทำใหม่อีกเอามือขยำขี้เกียจถ่ายให้ดูเดี๋ยวจะมีคนว่าสกปรกอีก ขี้เกียจใส่ถุงมืออันนี้ก็มีเนยน้ำตาลกับแป้งแค่นั้นเอาไว้โรยหน้านะน้ำตาลเนยแป้งเนาะน้ำตาลเนยแป้งเราก็มาเคลียร์ให้มันนั่นกันเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวจะขอยายจะขอผ่าลูกพรุนก่อนนะลูกพรุนที่เก็บมาเมื่อวานเอาลูกพรุนไว้ป่ะไม่ต้องสุกมากเนาะนี่จะมาขอผ่าลูกพรุนก่อนแดดมันส่องอ่ะเพื่อนๆไม่รู้จะเห็นเปล่านะเนาะอันนี้ยายจะมาผ่าให้ดูใส่เอาเล็กๆมันจะได้ใส่ได้เยอะชิ้นใหญ่มันใส่โอ้ยได้ยินเสียงรถไหมเพื่อนรถเขามาเกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรแถวๆบ้านยายนี่แหละยายเปิดหน้าต่างวันนี้ร้อนมากเลยวันนี้31องศานี่ถ้ามันยังไม่สุกมันจะเม็ดมันก็จะติดหน่อยเนี่ยจะแกะออกยากหน่อยเนี่ยเม็ดมันจะติดเอาสุกมาทำมันหวานเขาไม่ชอบกินเอาดิบๆมาทำมันจะได้ออกเปรี้ยวๆหวานๆฝรั่งเนาะฝรั่งกินขนมแต่กินขนมเปรี้ยวๆไม่กินขนมหวานนะแม่ยายเขาปอกก่อนเด้อนี่นะคะเรามาเกลี่ยให้มันเสมอแล้วนะคะนี่ก็เอาพรุนมาใส่ให้มันเยอะๆให้มันเอียดๆให้มันเต็มๆไปเลยเพื่อนๆ เพราะว่ามันเป็นของเราเองถ้าซื้อเขาไม่ใส่เยอะเนาะเพราะว่ามันจะแพงผลไม้มันจะแพงกว่าแป้งเนาะนี่เราก็จัดเต็มจัดหนักไปเลยเนาะเดี๋ยวขอเรียงก่อนเด้อนี่นะคะไอ้นั่นเตาเราก็เปิดไฟไว้แล้วนะคะเปิดไว้นานแล้วแหละตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแหละเพื่อนๆนี่นะคะตัวนี้จะมาโรยข้างบนไอ้ตัวนี้ก็คือเนยแป้งน้ำตาลนะคะมาโรยหน้าเค้กวันนี้กำลังมีคนเฮ้ยมันเป็นอะไรที่บังเอิญมากเลย เมื่อ2ปีที่แล้วยายทำขนมนี่แหละน่าจะเป็นขนม
สไตล์แบบนี้แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรจำไม่ได้แล้วไปอ่านคอมเมนต์มามันเป็นเหตุบังเอิญมากเลย มีคนคอมเมนต์ยายมาว่าสกปรกจังที่บ้านไม่มีช้อนเหรอเขาว่าอย่างเงี้ยอันนี้เขาต้องใช้มือจ้าไม่ได้ใช้ช้อนแต่ว่าถ้าว่าสกปรกก็คือต้องใส่ถุงมือเนาะใส่ถุงมือจะใส่ช้อนมาตักโรยได้ยังไงทำขนมเนาะแต่ว่าอันนี้ยายทำกินเองไม่ได้ทำขายแล้วก็ไม่ได้ทำเลี้ยงแขกถ้าทำเลี้ยงแขกยายก็จะใส่ถุงมือใส่อะไรอนามัยหน่อยนะทำกินเองอย่างนี้แหละทำยังไงก็อย่างนั้นแหละไม่มีการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะโอ้ยเรียกไม่ถูกเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อนเพื่อนบังหน้าบังเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรเรียกไม่ถูกหน้าไหว้หลังลอกหรือว่าอะไรนะสร้างภาพเรียกว่าอะไรนะเหมือนว่าเข้ากล่องก็โอ้โหใส่ถุงมืออย่างดีให้นอกกล่องมาอีกอย่างหนึ่งนะเออยายไม่เอาหรอกยังไงอย่างนั้นเลยตามดีนะที่ใส่ชื่อช่องแมวฝรั่งชนบทปะเสร็จแล้วไปอบมาดูกันอบกี่นาทีไม่ต้องถามยายเด้อโอ้ยเพราะว่ายายไม่แค่มาจิ้มเอาอบที่180องศาเนาะเดี๋ยวมาดูกันยายก็เอาไม้มาจิ้มเอาแค่นั้นแหละเนาะเพราะว่ายายไม่เคยดูเวลาหรอกยายเอามาไม้มาก็มาจิ้มดูนี่นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆแต่รอให้มันเย็นก่อนนะคะนี่ไหมนี่มันจะนุ่มๆหน่อยนึงนะคะเพราะว่าไอ้ผลไม้เนาะนี่แหละเค้กลูกพรุนนะคะเดี๋ยวรอให้มันเย็นก่อนเดี๋ยวยายจะพามาตัดชิมนะคะตาแซบบ้าแซบตัวน้อทำเองก็แซบเองเนาะเดี๋ยวรอมันเย็นก่อนมาเพื่อนๆมาต้องมาตัดขนมตอนดึกตอนแรกยายว่าจะตัดพรุ่งนี้พอดีพี่เหมือนเขาจะตื่นมากินตอนเช้ายายก็เลยต้องมาทำให้เสร็จก่อนมาถ่ายคลิปไม่ได้ชิมให้ดูนะเพราะว่าแปรงฟันเรียบร้อยแล้วดึกแล้วนี่เที่ยงคืนแล้วได้เวลายายนอนแล้วเพื่อนๆได้เวลายายเข้านอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดนั่นจะชิมให้ดูตอนไลฟ์สดอันนี้จะมาแทนถ้าเล่นแทนนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูไหนล่ะนี่เห็นไหมข้างล่างมันก็จะไม่ฟูนะคะนี่เดี๋ยวยายจะตัดนะคะนี่ตัดให้ดูกล้องอยู่ไหนนี่ใช้กล้องหลังเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้สีสวยมากเลยนี่ตัดนะคะนี่มันเย็นแล้วซื้อเขาก็หลายบาทอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ตัดก่อนนะคะไหนล่ะขอหยุดเดี๋ยวก็เอาเข้าปากอีกเดี๋ยวนี้แหละแปรงฟันแล้วเป็นตาแสบแท้เพื่อนเป็นตาแสบแท้ฮะเดี๋ยวยายจะตักออกมาให้ดูนะคะเดี๋ยวตักออกมาให้ดูเดี๋ยวก็อดไม่ได้เดี๋ยวได้ไปแปรงฟันอีกรอบหนึ่งนะนี่แทนนี่
ก็อย่างที่ยายเคยทำให้ดูบ่อยๆนั่นแหละนี่เห็นไหมข้างล่างเขาก็เดี๋ยวให้ดูชั้นล่างหันให้ดูนี่นะตัวนี้ก็แล้วแต่เราอยากได้แข็งอยากได้นุ่มอยากได้ถ้าอยากได้แข็งเราก็ไม่ต้องให้มันเละมากถ้าอยากได้นุ่มเราก็ทำให้มันเละๆเอานมเอาอะไรมาใส่ให้มันเละเนาะนี่เนาะมันข้างล่างนี่มันวอลนัทนี่โอ้ยทำใจได้ไงไม่กินเนี่ยไปแค่นี้แหละเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมียฝรั่งชนบทด้วยนะคะโอ้ยนี่เตรียมเอาเมื่อกี้เอาจานมาจะใส่เอาไว้อย่างนี้แหละเอาไว้ให้พิมพ์กินตอนเช้าเนาะไปนี่เออถ้ามีฉลากสั้นนะเขาเรียกอะไรล่ะเรียกไม่ถูกอีกแล้วใหญ่วิปปิ้งครีมมาบีบใส่ก็สักอิลีอีลอกระดอกกระเดียเด้อสิบอกให้